กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้ก็จะเน้นที่เรื่องของฟุตบอลนะครับไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนกันนะครับเมื่อคืนนี้ลงสนามกันไปเรียบร้อยสำหรับออมเรียกับเรอัลโซซิดาดผลปรากฏว่ามีถึง4ประตูนะครับแต่ว่าไม่มีทีมชนะครับเกมเมื่อคืนนี้ก็กลายเป็นเซอร์กิโอ กานาเรสนะครับที่เป็นฮีโร่ให้กับเรอัลโซซิดาดนะครับแล้วก็สามารถบุกแต้มแบ่งแต้มออมเรียในเกมหนีตายของทั้ง2ทีมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนนี้นะครับออเมเรียนั้นหวังจะคว้าชัยชนะติดต่อกันเป็นนัดที่3นะครับเริ่มเกมได้5นาทีก็เป็นทางคูรอซ่านะครับที่เข้าไปโดนทางรูลี่ในทวารของซูซิดัดรวบล้มลงไปผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษของออเมเรียนะครับและรูลี่ก็จะต้องปฐมพยาบาลก่อนลุกขึ้นมารับใบเหลืองนะครับสกัดเองแล้วก็เจ็บด้วยนะครับก็เป็นเบรซ่านะครับที่รับหน้าที่ยิงให้อเมเรียขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับเมื่อผ่านไปเพียงแค่5นาทีเท่านั้นก็ยังอยู่ในชุดเดิมๆนี่แหละครับแต่ว่าฟอร์มดีขึ้นนะครับอเมเรียหลังจากที่มีการเปลี่ยนกุนซือนาที27นะครับโซเซดัดของเนวิดมอยส์ก็ตีเสมอได้นะครับเป็น1ต่อ1จากฟรีคิกตรงนี้ครับสุดท้ายเนี่ยบอลโดนอินมายอร์อากิเรเช่นะครับแล้วก็ม่งเช็ดเข้าประตูไปครับตีเสมอได้เมื่อผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงครึ่งแรกนี่ยังมีประตูเพิ่มอีกลูกนึงด้วยนะครับนาทีที่40อเมริกาขึ้นนำอีกครั้งครับคราวนี้ทางโตเมอร์เฮเมตนะครับศูนย์หน้าของทีมที่เพิ่งจะพ้นโทษแบนกลับมาลงสนามอีกครั้งนึงเนี่ยทำประตูได้อีกแล้วนะครับช่วงนี้ถือว่าฮอตจริงๆนะครับศูนย์หน้าชาวอิสราเอลนะครับก็ทำให้อเมริกาขึ้นนำที่2ต่อ1เมื่อจบครึ่งแรกเดวิดเบฟูมาเวลลิงตันวันนี้ก็ลงสนามกันพร้อมหน้านะครับผู้เล่นของอัลเมเรียครึ่งหลังนาทีที่8นะครับทางโซซิดาดก็ตีเสมอได้ครับจากจังหวะจ่ายบอลทะลุช่องสุดสวยจังหวะนี้นะครับและสุดท้ายก็เป็นเซอร์เคิลกานาเลสที่แตะหลบผู้เสียประตูแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามครับทำให้เป็นประตูตีเสมอที่สำคัญและแบ่งแต้มจากอัลเมเรียได้นะครับจบเกมเสมอกันไปที่2ประตูต่อ2นะครับอัลเมเรียก็ตอนนี้อยู่อันดับที่13เลยนะครับมี23คะแนนในขณะที่ซอสดาดอยู่อันดับที่11ของตารางมี24คะแนนนะครับนี่คือตารางคะแนนในช่วงก่อนจะแข่งขันช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลน่าห่างกันแค่แต้มเดียวส่วนเรอัลมาดริดห่างกับแอตเลติโกมาดริดอยู่4คะแนนนะครับที่แชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังลุ้นกันสนุกครับวาเลนเซียเซบีย่ารวมไปถึงวาญาโดลิดนะครับวิลเลียลนะครับรวมไปถึงวิลเลียลท้ายตารางก็ยังถือว่าลุ้นกันสนุกเช่นเดียวกันนะครับทีมบัวอย่างเลวันเต้แต้มเท่ากับเอลเช่ทีมรองบัวนะครับซึ่งก็ไม่ได้ห่างจากอเมริกาอันดับที่16สักเท่าไหร่ครับคืออเมริกานี่อยู่อันดับที่16นะครับไม่ใช่13นะครับผมคือท้ายตารางนี่ต้องบอกว่าบี้กันขึ้นมาได้ใกล้กันทีเดียวครับครับในขณะที่วันนี้ครับเรามีพรีวิวฟุตบอลลาลิก้าสเปนมาฝากครับในคู่ของเรอัลมาดริดครับที่จะเปิดซานติเอโกเบอร์นาบิวรับการไปเยือนของลาโครุญญามาดริดครับในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยกำลังระส่ำระส่ายเลยทีเดียวครับหลังจากพ่ายแอตเลติโกมาดริดนะครับเกมนี้เนี่ยจะพบกับลาโครุญญาที่ต้องบอกว่าในหลังปี2015เป็นต้นมาเนี่ยครับฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆครับ6นัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับเกมนี้ครับราชันชุดขาวกำลังมีปัญหาภายในทีมครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นโดยรวมหลังจากที่แพ้แอตเลติโกมาดริดในเกมดาร์บี้แมตช์เมื่อนัดล่าสุดตอนนี้เนี่ยนำบาร์เซโลนาทีมอันดับ2เหลือเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นมาดริดครับมีปัญหาภายในด้วยหลังจากที่กรณีของคริสเตียโนโรนัลโดครับที่จัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ30ปีทั้งที่ทีมเนี่ยเพิ่งจะแพ้ทางด้านแอตเลติโกมาดริดมาหมาดๆครับทำให้มีกระแสออกมาว่าฟลอเรนติโนเปเรสครับอาจจะขายเขาออกจากทีมได้เช่นกันก่อนที่ทางด้านของอันเช่ครับก็จะออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวด้านนี้ครับอันเชลติจะไม่มีฟาบิโอโคเอนทราวครับที่บาดเจ็บจะต้องพักถึงประมาณ3สัปดาห์ด้วยกันเช่นเดียวกับทางซามี่เคดีราและก็ฮาเมสโรดิเกวสครับที่ยังเจ็บแล้วก็ไปร่วมงานวันเกิดของคริสเตียโนโรนัลโดด้วยนะครับครับซิโกรามอสแล้วก็ลูก้าโมดิชครับก็จะเจ็บด้วยเช่นกันส่วนเปเป้นะครับหายเจ็บแล้วแต่ก็น่าจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ส่วนคอรุญญาทีมเยือนครับฟอร์มกำลังแรงเลยทีเดียวครับหลังจากแพ้เพียงเกมเดียวจาก6นัดในปี2015ครับตอนนี้เนี่ยมี24คะแนนครับเป็นอันดับ12ของตารางการพบกันหนที่แล้วครับเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยเรอัลมาดริดบุกไปชนะได้ถึง8ประตูต่อ2ครับเกมนี้เนี่ยอิซักกูเอนกาอดีตปีกของบาร์เซโลนาครับก็บอกว่าต
อนนี้พวกเขากำลังมั่นใจแล้วก็รู้ดีว่าเรอัลมาดริดครับจะกดดันเพราะว่าต้องการที่จะเรียกศรัทธาคืนมาและก็คงจะบุกใส่เต็มที่ดังนั้นคอรุญญาครับต้องทำให้เกมของเรอัลมาดริดช้าลงอุดประตูไว้เพื่อทำลายความมั่นใจของนักเตะมาดริดและก็แฟนบอลเจ้าถิ่นอาจจะผิดหวังจนโห่ไล่ทีมตัวเองแล้วก็อาจจะถูกแฟนบอลตัวเองโห่ไล่แล้วก็มั่นใจว่านัดนี้ครับลาคอรุญญาจะไม่แพ้เหมือนเกมที่แล้วอย่างเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแน่นอนเกมนี้คอรุญญาครับจะขาดเพียงดิโอโก้ซาโลมาครับซิดเนย์เรเชลโคเซ่โรดิเกสแล้วก็หลุยส์ฟารินารวมไปถึงเอลแดนะครับก็คู่นี้ครับถ่ายทอดสดทางทูสปอร์ต HD 2นะครับเวลาเที่ยงคืนครับก็ติดตามชมกันได้ครับในคืนนี้นอกเหนือจากฟุตบอลสเปนแล้วนะครับที่อิตาลีก็มีแข่งขันกันเช่นเดียวกันนะครับกับโชว์เซเรียอาของอิตาลีนะครับนาโปลีที่ตอนนี้เริ่มจะฟอร์มดีแล้วก็มีโอกาสได้อันดับที่3ในฤดูกาลนี้ค่อนข้างสูงมากขึ้นเรื่อยๆครับต้องบุกไปเยือนปาเลโมครับปาเลโมเองก็หวังจะหยุดความร้อนแรงของนาโปลีให้ได้นะครับเพื่อหวังทำอันดับไล่ไปเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกให้ได้ในฤดูกาลหน้านะครับโดยที่เกมนี้นั้นเล่นกันที่บ้านของปาเลโมนะครับเบนเซ่บาเบราโดยที่จูสเป้ยักคินี่นะครับเทรนเนอร์ของปาเลโมก็พาทีมชนะ1เกมจาก5นัดหลังสุดเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ผลงานของพวกเขาถือว่ายอดเยี่ยมครับเมื่อรักษาสถิติไม่แพ้นับตั้งแต่วันที่29ตุลาคมนะครับจนถึงวันที่6มกราคมและถึงแม้ว่าเกมล่าสุดก็จะโดนอินเตอร์ถล่มมา0ประตูต่อ3เลยครับแต่ว่าก็พอลุ้นพื้นที่ยุโรปได้ครับเนื่องจากว่าในขณะนี้พวกเขาอยู่อันดับที่9มี30แต้มนะครับไล่ทีมโคต้ายูโรปาลีกเพียงแค่5แต้มเท่านั้นนะครับก็เป็นอิคาร์ดี้ที่ผลงานดีเหลือเกินนะครับทำให้ปาเลโมสู้ไม่ไหวจริงๆครับนัดล่าสุดปาเลโมหวังจะใช้ความแข็งแกร่งในบ้านนะครับเอาชนะนาโปลีให้ได้ครับโดยเฉพาะการที่มีศูนย์หน้าอย่างปาโลดิบาล่าอยู่ในทีมนะครับก็เป็นคู่หูในแดนหน้าชาวอาร์เจนตินนะครับสำหรับปาเลโมส่วนนาโปลีช่วงนี้กำลังทำผลงานดีนะครับชนะในเซเรียอามา5เกมรวดแล้วนะครับมีแต้มเป็นอันดับที่3เก็บได้42คะแนนตามหลังโรม่ารองจากฝูงอยู่4แต้มเท่านั้นก็มองได้ถึงตำแหน่งรองแชมป์เลยด้วยซ้ำนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องนั้นมากมายก็ตามครับก็ต้องดูว่านาโปลีจะทำได้ถึงเป้าที่เกินความคาดหมายหรือเปล่านะครับคู่นี้เที่ยงคืนเป็นต้นไปครับ True Sport 1และ True Sport HD 2จะถ่ายทอดสดครับนาโปลีนี่ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ไม่ดีนะฮะแต่ว่าผลงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับจนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ตัวนะครับในขณะที่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับบ้านเราก็เริ่มแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อวานมี1คู่ครับในคู่เปิดสนามนะครับกับสระบุรีครับก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชลบุรี FC รองแชมป์เก่าแล้วก็แพ้ไป1ประตูต่อ3ครับชลบุรี FC ครับประเดิมเก็บ3คะแนนในศึกไทยพรีเมียร์ลีก2015ครับเมื่อออกไปชนะทีมน้องใหม่อย่างกับสระบุรี FC ถึงสนามอบจ.สระบุรี3ประตูต่อ1เปิดฉากมาครับเพียง3นาทีเท่านั้นครับชลบุรีรองแชมป์เก่าเนี่ยก็ขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับทางด้านของกรกฎวิริยะอุดมสิริเปิดฟรีคิกลูกนี้ไปครับเตียโก้คุณย่าหลุดกับดักล้ำหน้าครับยิงผ่านพิสารดอกไม้แก้วเป็นประตูไปนะฮะขึ้นนำ 1-0 ครับสำหรับทีมเยือนและก็ในนาทีที่43ครับเจ้าถิ่นอย่างกับสระบุรี FC ครับตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับเป็นทางด้านของชินกรอสุรินทร์ครับหลุดเข้าไปยิงยัดเสาแรกครับอย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็จบกันไปด้วยสกอร์นี้ครับในครึ่งแรกแล้วก็เข้าสู่ครึ่งหลังครับในนาทีที่80ครับทางด้านของชลบุรีทีมเยือนเนี่ยก็กลับมาขึ้นนำ2ประตูต่อ1ได้ครับนูรุนศรียันเกมโยนไปให้กฤติเขียวสมบัติครับโขกลูกนี้เป็นประตูเข้าไปและหลังจากนั้นครับในนาทีที่90ครับทางด้านของทีมเยือนชลบุรีครับก็มาได้ประตูย้ำชัยชนะครับทางด้านของชลทิศจันทคามก็เปิดบอลเรียดจากฝั่งขวานะครับไปให้จูเลโนมิเนโรชาร์จลูกนี้ครับจ่อๆตุงตะข่ายครับก็ส่งผลให้จบเกมชลบุรีทีมเยือนนะครับบุกมาเอาชนะกับสระบุรี FC ไป3ประตูต่อ1ครับในนัดเปิดสนามฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015ก็เริ่มต้นความสนุกแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลไทยนะครับในขณะที่โปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจอื่นๆมีอะไรให้ติดตามบ้างไปติดตามได้ใน True Sport Today ครับเริ่มที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับไล่เรียงกันไปตั้งแต่ช่วง4ทุ่มนะครับเซบีย่าจะพบกับคอร์โดบาเช่นคือเรอัลมาดริดพบกับเดปอร์ติโวลาคารุญญาตี2กรานาดาพบบิลเบานะครับและตี4มาลากาพบเอสปานยอลทั้งหมดทาง True Sport HD 2ครับ
ส่วนเซเรียอาครับเกมระหว่างซัสโซโร่กับฟิโอเรนติน่านะครับเที่ยงคืน True Sport 1และ True Sport HD 3ปาเลร์โมกับนาโปลี 2:45 นาทีทาง True Sport 1ครับฟุตบอลโตต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับ BC เทโรศาสนะพบกับเชียงรายยูไนเต็ดเวลา 18:00 นทาง True Sport 1และ True Sport HD 3ส่วนเกมระหว่างราชบุรีวิทย์ผล FC กับ TOT SC นะครับ 18:00 นทาง True Sport 6ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับทีมแชมป์เก่าพบกับการท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC นะครับ 19:00 นเป็นต้นไปครับทาง True Sport HD 3และ 24U ส่วน Army United กับราชนาวีนั้นจะเตะตอน 20:00 นนะครับทาง True Sport 2ในขณะที่เกมยามาฮ่าลีกวันนะครับปตท.ระยองจะพบกับไทยฮอนด้าลาดกระบัง FC นะครับ 18:00 นทาง True Sport 5ครับเกมระหว่างสุโขทัย FC กับพัทยายูไนเต็ดทางช่องหมายเลข352นะครับเวลา 18:00 นเป็นต้นไปเกมระหว่างนครปฐมกับประจวบนะครับ 18:00 นทางช่องหมายเลข358และบาสเกตบอล NBA นะครับ All Star 2015 D League All Star Game นะครับที่2ครึ่ง NBA TV จะถ่ายทอดสดครับในขณะที่ All Star Saturday Night นะครับ 8:00 นเช้า True Sport HD และ True Sport 3ถ่ายทอดสด Golf Asian Tour European Tour นะครับ Core Sanction True Thailand Classic ในวันที่3 บ่าย โมงตรงเป็นต้นไปครับ True Sport HD และ True Sport 5ส่วน AT&T Pebble Beach National Pro Am นะครับในวันที่3 1:00 ครับ True Sport HD และ True Sport 5กอล์ฟหญิงนะครับ Ladies European Tour RACV Ladies Masters ครับวันที่3นอนตอนในขณะที่ก็แข่งกันอยู่นะครับทางช่อง Golf Channel ในขณะที่วันสุดท้ายก็จะเริ่มต้นช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ 9:30 ช่องเดิมครับ Golf Channel เช่นเดียวกันเทนนิส ATP World Tour นะครับ Evian Ambro World Tennis Tournament นะครับแข่งรอบรองกัน2คู่นะครับคู่แรก 20:00 ตรงเป็นต้นไปคู่ที่2 1:30 เป็นต้นไปโดยประมาณนะครับ True Tennis HD จะถ่ายทอดสดครับในขณะที่ WTA Tour BNP Paribas Fortis Diamond Games นะครับ 20:00 ตรงรอบรองคู่แรกและ2:00รอบรองคู่ที่2นะครับ True Sport HD 3ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลก็แข่งกันมากมายนะครับสุดสัปดาห์นี้นครนนท์สวนดุสิตครับพบกับเพชรบุรีกรุงเทพเวลา19:00ตรงและนครนนท์ครีบอร์ดแวร์พบกับกรุงเทพมหานครเวลา16:00 นครับทาง True Sport 7โปรแกรมกีฬาเยอะมากนะครับในสุดสัปดาห์แบบนี้นะฮะก็ทำให้คุณผู้ชมครับก็ยังสามารถเข้าไปติดตามรายการโปรแกรมกีฬานะฮะได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการนะครับ www.facebook.com/sptoday ครับก็ปิดท้ายวันนี้นะครับที่โลกโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีการกดไลค์กันถึง10ล้านไลค์กับกระทุกยิงของคาร์ลอสเตเบสก็ไปดูว่าเขายิงประตูยังไงให้ถูกใจแฟนๆขนาดนี้นะครับวันนี้เวลาหมดนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเที่ยงตรงแบบนี้เป็นต้นไปนะครับเราสองคนและทีมงานขอบคุณสปอร์ตติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ¡Hola, Carlito! ¡Hola, Carlito!